ดีค่ะผมนันทพงศ์ละครครับพัชิตาศิลาค่ะกลับมาเจอกันในรอบรถสุปทุมครั้งที่5แล้วค่ะใช่วันนี้ครั้งที่5แล้วนะฮะก็ครั้งที่5นี้นะครับมีกิจกรรมอัดแน่นพอสมควรนะครับเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่านะฮะกิจกรรมการประชุมศูนย์พัฒนากิจกรรมในแนวจังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อวันพุธที่1สิงหาคม2561นะฮะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีของเราได้จัดประชุมศูนย์พัฒนากิจกรรมแนวจังหวัดปทุมธานีครั้งที่1นะครับโดยมีท่านผู้อำนวยการชลาภรณ์เทียนสิริพิพัฒน์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและต้อนรับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดปทุมธานีเลยนะฮะพูดถึงการแนะแนวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะต้องรู้ไว้เพื่อที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรู้ว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรเราบุคลิกเราเหมาะกับอะไรเราจะได้เหมาะกับสายงานนั้นมากขึ้นนะครับผมค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่โรงเรียนค่ะเมื่อวันพุธที่1สิงหาคมพ.ศ. 2561โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีของเรานะคะในนามของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่โรงเรียนประจำปีการศึกษา2561ค่ะโดยเป็นการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะน้องรุ่งครับผมซึ่งทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทย์คณิตนะครับเข้าร่วมกิจกรรม120คนณห้องโถง2นะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากมายจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับก็ขอบคุณในที่นี้ด้วยนะครับต่อมาฮะกิจกรรมที่3กิจกรรมพี่พบน้องนะครับโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมพี่พบน้องเมื่อวันที่2สิงหาคม2561เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์ตรงของอาชีพต่างๆที่นักเรียนสนใจนะฮะโดยมีศิษย์เก่าของโรงเรียนเราเข้ามาให้ความรู้กับน้องๆนะครับณหอประชุมกลิ่นกุหลาบนะครับถ้าเกิดเรารักอาชีพไหนเราชอบอาชีพอะไรก็ให้พี่ๆช่วยแนะแนวทางด้วยก็จะเป็นยิ่งดีเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรมากกว่าเดิมที่เราคิดไว้ครับใช่ค่ะกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2561ผู้อำนวยการชดาภรณ์เทียนสิริพิพัฒน์พร้อมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในคณะรุ่งเฮียวโง่ Professional Hanshin Goya Senior High School ครับพี่หน่อยค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยญี่ปุ่นระหว่างวันที่1ถึงวันที่4สิงหาคมพ.ศ. 2561ค่ะโดยในช่วงตลอดวันที่1ถึงที่4ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนักเรียนญี่ปุ่นทั้ง5คนนะครับแล้วก็คุณครูอีก3คนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนของโรงเรียนของเราเช่นการทำขนมการร้อยมาลัยการเล่นดนตรีไทยการรำไทยการทำแลบวิทยาศาสตร์กิจกรรมเชียร์และแปลอักษรเป็นต้นนะครับและในช่วงเย็นก็ได้มีกิจกรรม Welcome Party เพื่อรับมอบนักเรียนญี่ปุ่นไปยังบ้านผู้ปกครองอุปถัมภ์หรือโฮสต์นั่นเองนะและปิดท้ายกิจกรรมต้อนรับนักเรียนญี่ปุ่นด้วยกิจกรรมการขี่ม้านั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของนักเรียนญี่ปุ่นนี่ผมได้มีโอกาสทักทายพูดคุยเขาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงน้องรุ่งพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นหรอคะพูดเป็นบางคำครับยกตัวอย่างหน่อยอย่างเช่นคอนนิชิวายอชิโกในไกชิมัสแปลว่าสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับก็อะไรประมาณนี้แล้วถ้าพี่อยากบอกว่าพี่ชื่อพันชิตาอย่างเงี้ยค่ะพี่จะพูดว่าไงคอนนิชิวาพันชิตาเดสต้องมีคำว่าเดสด้วยใช่เดสึครับผมค่ะก็แล้วก็นักเรียนญี่ปุ่นที่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรด้วยนะฮะแต่เขาไม่ได้บวชเองนะครับจะตกใจแต่เขาได้ไปดูนะฮะได้ดูวิธีการพิธีกิจกรรมพิธีต่างๆเลยนะฮะโดยเมื่อวันที่3สิงหาคม2561นะครับทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพระไตรนี้ก็ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลด้วยนะครับซึ่งทางคณะผู้บริหารนะครับก็ได้รับพระราชทานที่สำนักพระราชวังเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและ
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดจนนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยในวันที่3สิงหาคม2561นะฮะเป็นพิธีนาคขอขมาพ่อแม่นะครับและก็ครูเพื่อเข้าบรรพชาและพิธีแห่นาคไปยังวัดพืชอุดมด้วยนะฮะถ้าเกิดมีภาพนะครับตอนที่ขณะที่โอ้โหยกย้ายสายเอวกันมันเลยถ้าเกิดมีภาพผมขึ้นด้วยเนี่ยก็ตามสภาพนั่นแหละฮะพี่ก็เห็นน้องลุงออกไปเต้นอยู่ตอนเขาแห่กันโดยสามเณรบวชในครั้งนี้นะคะจำนวน39รูปค่ะบวชตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ. 2561และในช่วงเช้าวันอังคารที่7สิงหาคมพ.ศ. 2561นะคะสามเณรทั้ง39รูปได้มารับบิณฑบาตที่โรงเรียนของเราค่ะพร้อมทั้งแสดงธรรมแก่คณะครูและนักเรียนให้ได้ฟังกันด้วยค่ะแต่จากรูปของพระพุทธเจ้าในปีนี้โครงการบรรจารสามเณรมีจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น39รูปฟังอีกครั้ง39สามเณรคงจึงหวังว่าคงจะมีใครจะมีมาถวายสามเณรเพื่อเป็นกำลังใจให้สามเณรฝึกปฏิบัติตนเองและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโยมไม่ปล่อยให้สามเณรโกรธใครก็ดีนะจึงบอกคุณญาติโยมมาในที่นี้ครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับสำหรับคนที่นำของมาใส่บาตรในเช้าวันอังคารที่7สิงหาด้วยค่ะถือว่าได้บุญกันทุกคนเลยครับได้บุญกันทั่วหน้าด้วยนะครับเอาละครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะคะของรอบสัปดาห์นี้ค่ายคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะเมื่อวันที่4ถึงวันที่5สิงหาคมพ.ศ. 2561งานคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ครั้งที่4คอมแคมป์ SKP 2018ค่ะเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือการสร้างเกมสร้างสรรค์นะคะและการสร้างหุ่นยนต์พื้นฐานณห้องโถง2ของเรานั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีค่ะสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีแบบใหม่ชนิดนึงที่เขาเรียกกันว่า AIคืออะไรคะ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะผมลืมเสื้อชื่อเต็มมาเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมีโอกาสผมจะบอกให้ทราบกันโอเคค่ะคือปัจจุบันเนี่ยมันมีการกังวลกันมากว่า AI เนี่ยจะมาแย่งงานมนุษย์ซึ่งงานหลายๆอย่างก็โดน AI แย่งไปแล้วแต่ว่างานที่ต้องใช้ใจกับใจสื่อสารกันเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ AI ทำตรงนี้ไม่ได้ใช่นะครับผมเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรอบรถสุปทุมในสัปดาห์นี้อ้ออย่าลืมกันนะครับรอบรถสุปทุมของเรานะฮะได้อัปโหลดลงแล้วทุกตอนนะครับใน channel ที่ชื่อว่า SKP channel ค่ะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งใช่ครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของโรงเรียนเรานะฮะแม้แต่คลิปเดียวนะครับแล้วก็สำหรับรอบรถสุปทุมตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ Rose Garden Coffee นะฮะอยู่ตรงข้างตึกนะครับงานบุคคลตรงนี้นะครับแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรอบรถสุปทุมในสัปดาห์นี้วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ